ที่จังหวัดลพบุรีครับเขามีการแนะนำใช้ชุดตรวจโควิด-19 และมีการเปิดลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กอายุ 12-18 ปีที่มีโรคเรื้อรังครับนายชนบทบัวหลวงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและดร.สุดารัตน์ลิจุติภูมิหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีครับร่วมกันแถลงสรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลพบุรีโดยทางด้านของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีครับแถลงถึงการใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ที่ประชาชนสามารถซื้อมาตรวจด้วยตนเองขอให้เลือกซื้อชุดตรวจที่มีมาตรฐาน อย.รับรองโดยไม่ควรซื้อชุดตรวจผ่านทางออนไลน์หรือซื้อตามตลาดนัดเมื่อตรวจแล้วผลตรวจเป็นลบนะครับแสดงผลขีดสีแดงขีดเดียวให้ตรวจซ้ำในอีก3วันเนื่องจากอาจเป็นผลลบลวงเนื่องจากเพิ่งรับเชื้อมาไม่นานนี้เองนะครับนั่นแหละครับทำให้ทางด้านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีแถลงถึงการบริการจัดการของวัคซีนจังหวัดลพบุรีด้วยอีกทางนึงนะครับว่าทางจังหวัดเนี่ยได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วจำนวน 18,668 โดสและกำลังเร่งฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ60ปีและกลุ่ม7โรคเนี่ยและหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ก่อนเป็นอันดับต้นๆโดยมีการปรับสูตรฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูตรไข้นั่นแหละครับเข็มแรกก็เป็นซิโนแวคเข็ม2เป็นแอสตราเซเนกาห่างกัน3สัปดาห์ซึ่งขณะนี้จังหวัดลพบุรีจะเปิดให้เด็กฟังชัดๆนะฮะอันนี้น่าสนใจจะเปิดให้เด็กอายุ 12-17 ปีที่มีโรคเรื้อรังได้แก่โรคอ้วนทางเดินหายใจเรื้อรังรวมทั้งหอบหืดมีอาการปานกลางถึงขั้นรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายเรื้อรังโรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำโรคเบาหวานกลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวนะครับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางประสาทอย่างรุนแรงเด็กที่มีพัฒนาการช้าและเด็กที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าเอสนั่นแหละครับเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25สิงหาคมครับนะครับเริ่มต้นไปตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาและฉีดวัคซีนเข็มที่1ในวันนี้เป็นดีเดย์เป็นเข็มที่ห่างกัน2ประมาณ3สัปดาห์จากเข็มแรกนั่นเองแหละครับ